สวัสดีครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกี้ฟอร์ชิบิลิกหรือ BCL กันต่อนะครับเรามาดูซีซั่นที่131ครับเพราะว่าซีซั่นนี้ฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขในการจัดทีมใดๆแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูรอบรองสายบนครับคู่ที่311นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณน็อตครับแชมป์เก่าเหมือนกันพบกับคุณดรีมฮะแชมป์เก่าเหมือนกันนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อไล่ล่าแชมป์ให้กับตัวเองเพิ่มเติมครับไปดูกันเลยสนุกแน่นอนสวัสดีครับผมรอดฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมกระต่ายน้อยมาจากขับ NY นานๆมาทีแต่ลีลาดีๆไม่หายไปไหนขอบคุณครับผลงานและประวัติการแข่งของทั้ง2ท่านนะครับฝั่งของคุณน็อตเนี่ยลงแข่งมา23ครั้งนะครับได้แชมป์ไป2สมัยรองแชมป์1นะครับส่วนคุณดีมนะฮะลงแข่งมา27ครั้งนะครับได้แชมป์ไป1รองแชมป์1นะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับซีซั่นฟรีสไตล์นะครับจัดนักเตะได้ตามอิสระเลยนะฮะคุณน็อตใช้4132กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นมาเนลไนเออร์คู่เซนเตอร์ดาโยอุปาเมกาโนยืนคู่กับคาริดูคูลิบารีนะครับแบ็คซ้ายแอนดูริเวอร์สันแบ็คขวาลิสเจมมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่านะครับปีกซ้ายปีกต่ำนะครับเนมาด้านขวาชาวคันเซโลนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกริคาร์โดกาก้าหน้าเป้าเป็นมาคัสแรชฟอร์ดยืนคู่กับคาวไฮลูมินิเก้นี่เป็นคู่หน้าลุงหลานในเกมภาคเฟส2021เลยนะฮะตัวเทพนะครับส่วนฝั่งคุณดีมนะครับใช้4312กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นจูริจิดอนนารูมาคู่เซนเตอร์อันโตโนลูดิเกอร์กับโบจิฟานไดแบ็คซ้ายเฟลองเมนดี้ครับแบ็คขวาแบงเจแมงปาวามิดฟิลด์ตัวรับโรดี้นะครับแล้วขยับเนมาร์กับเลโอเนลเมสซี่เนี่ยลงมาเล่นต่ำเป็น CMF นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมสันเมาส่วนคู่หน้านะครับคาวไฮลูมินิเก้ร่างลีเจนเดอรี่ตัวกัสสีทองนะครับผมยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับแน่นอนครับรอบรองแข่งนัดเดียวตัดสินนะครับตั้งเวลา8นาทีนะฮะถ้าเสมอกัน90นาทีนะครับผมต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งคุณน็อตเคลียร์ก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อเหลืองโมเดลของบาซิลนะครับส่วนฝั่งของคุณดีมเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดแดงจริงๆทั้งคู่ใช้เป็นโมเดลของสโมสรลิเวอร์พูลในอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าฝั่งหน้าจอของคุณดีมเนี่ยตั้งค่าให้หน้าจอคุณน็อตเนี่ยแสดงผลเป็นบาซิลนะครับทีมจะได้ไม่คล้ายกันจนเกินไปนะครับคุณดีมจ่ายบอลพลาดครับคาซิโลยัดตรงนี้ติดโรดี้คาซิโลยืนเป็นกึ่งๆเป็นปีกขวานะฮะแต่ว่าก็เป็นปีกต่ำนะครับฝั่งคาซิโลของคุณน็อตนะครับเอาละครับไปทางด้านขวาบ้างครับคุณดีมบอลอยู่ที่เมสซี่โยกใส่แล้วปั้งไม่ปานนะติดบล็อกได้ทักทายก่อนแต่ก็ยังติดบล็อกครับสถิติที่ผ่านมาของทั้ง2ท่านเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเคยได้แชมป์มาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแชมป์ตั้งแต่ในปี2021ทั้ง2ท่านเลยนะครับมาดูจังหวะนี้ของคุณน็อตก่อนครับเบิร์นมาแล้วโรเบิร์ตสันโดนกระแทกได้ฟาวออกไปฟาวเขาเหรอเกมรุกฟาวนะครับโรเบิร์ตสันไปกระแทกใส่เมนดี้นะครับโอ้เกมรุกฟาวนะครับเหลี่ยมบอลเสียเปรียบนะครับคุณน็อตเนี่ยได้2สมัยในปี2021ซีซั่น81เป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะครับแล้วก็อีกซีซั่นหนึ่งเป็นซีซั่น56ซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับในปี2021ส่วนคุณดีมนี่ได้ซีซั่น98เป็นซีซั่นฟรีสไตล์เหมือนกันนะครับในเวอร์ชันเกมภาค e-football ทั้ง2ท่านยังไม่เคยได้แชมป์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแหมเป้าหมายที่ดีเลยครับเข้ามาถึงรอบรองแต่ก็ต้องมีคนนึงที่ตกรอบเลยครับบอลเป็นของคุณน็อตอีกครั้งนึงครับคานเซโลคานเซโลกาก้าชี้ขอแล้วครับไม่ให้ให้ไปข้างในลูมินิเก้โดนลูดิเกอร์จิ้มบอลลูกนี้เอาบอลมาได้ครับบอลมาถึงเมสซี่เมสซี่ดับเบิลทัชจ่ายให้ที่ลูมินิเก้พลิกหมุนจ่ายมาที่เอ็มบัปเป้จ่ายมาที่ซ้ายสุดครับเนมาร์ปาดเข้ามาเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้1ประตูต่อ0ครับเอาแล้วครับมีประตูแรกแล้วครับเป็นฝั่งของคุณดีมนะขึ้นนำไปก่อนนะครับจากคิเลียนเอ็มบัปเป้โอ้โหประสานงานกันทีมเวิร์คสวยมากนะครับตั้งแต่กลางสนามแล้วนะครับต่อบอลกันมาป้อแป๊ะป้อแป๊ะนะเปลี่ยนจากขวานะครับมาทางซ้ายนะฮะบอลจากเมสซี่สู่เนมาร์นะครับเมสซี่กับเนมาร์ของคุณดีมนี่ยืนเป็น CMF ด้วยนะครับว่าจบที่เอ็มบัปเป้ครับเอาละครับประตูแรกมาแล้วคุณดีมเริ่มต้น 1-0 ครับจากเอ็มบัปเป้นาทีที่17นะครับจังหวะเคลียร์ของคุณน็อตครับเล่นเร็วมาแรดฟอร์ดให้ไปที่เนมาร์ฝั่งนี้จ่ายฉลับครับบอลเข้าทางแรดฟอร์ดไหลไม้ทีนึงโอ้ล้ำหน้า 3-9 3จังหวัดเลยครับ2ตัวเลยเป็นจังหวะที่ต่อบอลขึ้นหน้าแล้วกดวิ่งนำทางไปนะครับแต่ว่าจังหวะบอลส่งย้อนมากับมันฉลับเข้าทางแรดฟอร์ดจ่ายไม้ทีก็ล้ำหน้าไปนะครับนึกถึงในเปส2021เลยนะครับคู่หน้าของคุณน็อตเนี่ยเป็นแรดฟอร์ดยืนคู่กับลูมินิเก้เหมือนคู่หน้าลุงหลานแรดฟอร์ด102กับลูมินิเก้100เอาละครับบอลอยู่ที่กาก้ากาก้ายิงเองแล้วกันไม่มีใครเข้าติดบล็อกครับดิสเซมแต่งมาใหม่ครับคันเซโลเปิดเข้าใส่แล้วโขกลูกนี้กับลูมินิเก้ลุงทำประตูได้แล้วครับ1ประตูต่อ1นะฮะจากคาวไฮลูมินิเก้คันเซโลวันนี้รับบทบาทเป็น
ปีกขวาต่ำนะครับแล้วเปิดลูกนี้โค้งเข้าศีรษะของลูบินิเก้ที่โฉบมานะตัดหน้าต่อหน้าต่อตาของยูบิเกอร์นะครับดูบุญนี้ทีนึงนะครับเปิดคอสมาเฉี่ยวหูของเบนดี้นะเอาละครับ1ประตูต่อ1ฮะกลับมาเท่ากันใหม่นะครับรอบรองตั้ง8นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาตั้งตัวกันพอสมควรนะครับจังหวะการแก้เกมนะฮะจังหวะเคลียร์ของคุณดีมครับยังไม่รีบค่อยๆต่อเคาะมาเนมาซิกแซกเข้าไปครับลูมินิเก้พลิกสั้นๆมีสันเมาตวัดมาที่เมสซี่เมสซี่โยกเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้เนมาพักออกแล้วยิงลูกนี้2ประตูต่อ1อ้อหมดจดโอ้โหจังหวะการประสานงานกันระหว่างเมสซี่เนมานะครับจบด้วยเนมาลูกนี้บอลขึ้นมาจริงๆก็มาจากทุกๆคนนะครับในแผงลุกของคุณดีมนะครับแต่มันเริ่มต้นมาจากเมสซี่กับเนย์มาร์นะจังหวะเคลียร์นะครับแล้วสุดท้ายดูจังหวะที่เมสซี่งัดลูกนี้มาให้กับเนย์มาร์นะครับแอสซิสต์ออกใช้หน้าขาพักบอลลงนะครับไม่ใช่หน้าอกนะแล้วก็ยิงด้วยขวาลูกนี้เข้าประตูไป 2-1 ครับคุณดีมโดนตีเสมอไวก็ขึ้นนำไวอีกครั้งนึงนะครับ24นาทีรับชมกันไปแล้ว3ลูกฮะมาดูจังหวะเคลียร์ของน็อตใหม่ครับบอลอยู่ที่แรดฟอร์ดย้อนมาที่เวลาไปที่โรเบอร์สันครับออกไปทางซ้ายครับเนมาตวัดมาข้างในแรดฟอร์ดจับแต่งปาวาหวดไม่เจอบอลครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเอาบอลคืนมาได้เคลียร์มาข้างหน้าครับเอ็มบัปเป้ขึ้นสู้ไม่ไหวครับเป็นบอลของคุณน็อตต่อครับบอลมาถึงเนมาตวัดมาอีกทีนึงกาก้าโฉบมาแล้วแล้วตวัดมาอ้าวเข้าทางกาซิโนยิงลูกนี้ติดบล็อกอ้าววินเข้าไม่เข้าเหรอโอ้บอลหลอกตากล้องหลอกตาครับเมื่อกี้ไม่เข้านะครับไอเหมือนจะติดบล็อกลูดิเกอร์หรือเปล่าไปลูกเตะมุมของคุณน็อตนะครับเนมาปั่นเข้ามาข้างในคูลิบาลีขึ้นไปถึงฮะปาวาเคี่ยวมาแต่แถว2ของคุณน็อตยังมีครับเวลามงเช็ดไปที่เนมามีตัววิ่งอ้อมไปแล้วนะครับรอจังหวะโรเบอร์สันออกมาแล้วเปิดลองเล่นแลนด์ฟอร์ดทีมลูกนี้ติดเซฟดอนนารูม่าครับไม่ได้จังหวะมันใกล้จนเกินไปฮะเซฟได้ครับดอนนารูม่ายืนตำแหน่งได้ดีครับแล้วฝั่งของคุณดีมจะสวนทันทีนะครับเอ็มบัปเป้ย้อนไปที่ลูมินิเก้แล้วตวัดคืนมาที่เอ็มบัปเป้ก็ยังมีคูลิบาลี่ยังห้อยอยู่นะครับไม่ยอมให้หลุดได้ง่ายๆยากไปนิดนึงครับเวลาเข้าโดนหลังของโรดี้แล้วบอลเป็นของคุณดีมได้บุกครับเมสซี่ออกไปที่เมสันเมาส์ยัดมาตรงนี้เซฟตี้เฟิร์สครับย้อนมาที่นอยเออร์อ้าวจ่ายอันตรายแต่ก็ยังไปเข้าทางเพื่อนนะครับลูมินิเก้แรดฟอร์ดสายสุดมีเนมาครับเนมาเทิร์นจับบอลแล้วมาจากเอกกับปาวามาที่เมสซี่ครับขอโยกนิดนึงครับเดบินทัสบริหารร่างกายครับเอ็มบัปเป้พลิกมาจากขวามาซ้ายอีกแล้วครับเนมาคืนไปที่เอ็มบัปเป้แล้วเล่นกับเนมา2คนเนมาเดบินทัสแล้วแม่นึกว่าจะยิงนะจะแทงให้กับเป็นเอ็มบัปเป้ที่วิ่งกระชากไปพอดีนะครับผมแต่ว่าติดอุปกรณ์เมกาโน่แล้วบอลมาถึงลูมินิเก้ครับลูมินิเก้รอแบ็คไม่แบ็คไปนู่นเลยฮะปีกซ้ายครับแล้วเนมากระชากเข้าไปข้างในเหมือนจะตัดเข้ามาข้างในทีนึงนะครับไม่ผ่านปาวาเหมือนกันสาดยาวมาแล้วลูมินิเก้โอ้โหลงมาล้วงบอลนะครับไม่ได้เมสซี่ขึ้นอีกทีนึงเป็นบอลของโรดี้ฝั่งของคุณดีมนะครับเนมาให้ที่เมสซี่เมสซี่โดนคูลิบาลีขึ้นมาครึ่งสนามนี่ครับอ้าวจ่ายไปแฉลบยังมีคูลิบาลีครับห้อยอยู่คูลิบาลีนี่เป็นร่างเชลซีตัน99นะครับปาวากระโดดถีบแต่บอลเข้าทางโรเบอร์สันครับทด2นาทีครับครึ่งแรกเพลงนี้เป็นของคุณน็อตได้บุกมาที่คันเซโลโยกไม่ผ่านเมนดี้แล้วเล่นสั้นแบบนี้โดนขโมยครับเป็นโอกาสของคุณน็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกแต่ก็ติดบล็อกของลูดิเกอร์อาจารย์ยังไม่เป่าสักทีนึงครับเมนดี้เป่าสักทีนึงครับจบ45นาทีแรกนะครับดูเหมือนว่าฝั่งคุณน็อตเนี่ยครองบอลเยอะกว่านะ56ต่อ 44% นะครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยคุณดีม2นะครับคุณน็อต1นะฮะสู้กันต่ออีก45นาทีนะครับใครจะทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นแชมป์ครั้งแรกในเกมเวอร์ชั่น e ฟุตบอลครับระหว่างแชมป์2สมัยอย่างคุณน็อตนะครับกับ1สมัยอย่างคุณดีมครับสู้กันต่อครับมีขยับตัวสำรองด้วยนะครับคันเซโลของคุณน็อตถูกถอดนะครับส่งจาดอนซันโชลงมาครับเปลี่ยนตัวเดียวฮะฝั่งคุณดีมยังไม่เปลี่ยนนะครับบอลมาถึงเนมาครับเริ่มมาก็ขอบุกบ้างนะครับคุณดีมจ่ายตรงนี้ติดเข้าทางกาก้าลิสเจมไปที่ซันโชเลยครับซันโชประคองอยู่ไอ้ข้างในครับกาก้ายัดมาอีกทีหนึ่งเนมาพลิกตวัดมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดช็อปเข้าไหนแล้วยิงลูกนี้สองประตูต่อสองครับมาคัสแรดฟอร์ดโอ้ยช็อปเชิญสวยมากครับดูอีกทีหนึ่งนะครับบอลจากฝั่งขวานะครับมาตรงกลางแล้วตัดเข้ามาซ้ายให้แรดฟอร์ดนะครับช็อปลูกนี้หนีปาวามาได้สวยครับก่อนจะเป็นสกิลคอสโอเวอร์เทิร์นนะชื่อเก่านะครับอันนี้จะเป็นช็อปเทิร์นนะครับดูฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโรนัลโดช็อปนะครับเป็นสกิลที่โรนัลโดสมัยวัยละอ่อนเนี่ยชอบใช้นะฮะ
านะครับกลับมาเท่ากันครับ2ประตูต่อ2ในที่สุดคุณน็อตก็ตีเสมอได้ครับหลังจากที่พยามาพักใหญ่แล้วนะครับเสียงการของบอลก็ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่านะฮะเอาเมสซี่ครึ่งลูกนี้จ่ายติดครับปาวาเสริมมาใหม่ครับเมสซี่ไปข้างในครับมีซันเมาให้ไปที่เอ็มบัปเป้เล่นลูกสั้นๆง่ายๆเนมากระตุกนิดนึงยังยิงได้อยู่ครับแม่เกือบไปยิงไม่ได้นี่คือหัวเสียเลยนะโอ้บอลมันมีเหมือนสัญญาณมันสะดุดนิดนึงด้วยนะครับจังหวะขาดไปนิดนึงเสี้ยววินาทีแต่ก็บอลยังอยู่ที่เท้าเนมานะครับลิสเจมสกัดไม่ทันคล้ายๆกันเลยนะจังหวะการเข้าทำนะครับคือจู่โจมจากปีกขึ้นจากปีกอีกฝั่งนึงนะครับแล้วเปลี่ยนแกนมาปีกอีกฝั่งนึงนะครับทำให้แบ็กเนี่ยแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเสียจังหวะในการเข้าประกบนะครับเอาละครับคุณดีมกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ประตูต่อ2นะครับไม่มีเย่าเยือนนะครับรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวเลยนะฮะใหม่ครับคุณน็อตบอลอยู่ที่แรดฟอร์ดต้องกลับมาตามหลังอีกแล้วครับตีเสมอได้ก็โดนยิงนำอีกแล้วครับบอลเป็นของคุณดีมครับเนย์มาร์ตวัดจ่ายติดลิสเจมยังอยู่ที่เอ็มบัปเป้ครับเมนดี้งัดให้เอ็มบัปเป้วิ่งแข่งกับลิสเจมเจมชิงจังหวะมงเช็ดขึ้นมาที่นอยเออร์ก่อนเลยครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของคู่นี้คือทั้งคู่เนี่ยใช้กองหน้าคู่เหมือนกันเลยนะครับทำให้หัวนึกถึงในเปส2021เลยนะที่มักจะใช้กองหน้าคู่กันนะครับก็อย่างว่าเลยครับคู่นี้แชมป์เก่าจากเปส2021ทั้งคู่นะครับจังหวะแรดฟอร์ดหลุดมาแล้วบอลนี่เรียบร้อยครับตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณน็อตจากมาร์คัสแรดฟอร์ดคนเดิมเจ้าเดิมอะโอ้นี่แหละครับสังเกตจังหวะการเข้าทำของทั้งคู่คล้ายๆกันนะครับคือมักจะเข้าจากปีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วพอแนวรับเทไปปีกฝั่งนู้นเนี่ยก็ตบเข้ากลางนะครับพอตบเข้ากลางแล้วก็เนี่ยฮะเปลี่ยนมาทางปีกอีกฝากหนึ่งนะครับจะทำให้มีจังหวะในการยิงเอียงตัวปั่นๆเอี้ยวตัวปั่นๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์เมสซี่หรือแรดฟอร์ดนะครับดูฮะเป็นตัวพักบอลนะครับกองหน้าแล้วเล่นหน้าคู่แบบนี้นะครับหน้าอีกคนนึงพักนะฮะดูมินิเก้พักนะครับแล้วก็จ่ายให้หน้าอีกคนนึงซึ่งเป็น CF เหมือนกันนะครับจะต่างกับเปส2021ที่จะทำชิ่งตรงกลางนะครับแล้วก็แทงทะลุช่องอันนี้คือจุดสังเกตนะครับเล่นหน้าคู่แต่ว่าใช้จังหวะการเข้าจากด้านข้างแล้วเปลี่ยนแกนนะฮะลองไปประยุกต์กันดูครับเรารับชมคลิป BCL จากผู้แข่งขันที่มีความหลากหลายในการเล่นเราก็จะซึมซับวิธีการเล่นไปด้วยในตัวนะฮะไม่ว่าจะเอาไปใช้เองหรือว่าไปแก้ทางต่างๆนะครับโอเคครับเข้าสู่ช่วงที่จะต้องมีการปรับนักเตะนะครับสเตมิน่าหลายคนก็เริ่มหมดลงแล้วนะครับแต่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยคุณดีมยังใช้แผนเดิมอยู่นะฮะที่เห็นแวบๆนี่คือเห็นคุณดีมส่งซอนพึงมินครับลงมาเล่นแทนดูมินิเก้นะครับยืนคู่กับเอ็มบัปเป้ไปเลยแล้วก็มันจะมีจามอมูเซล่านะครับแล้วก็โมเมดซาร่านะสองล่าลงมานะครับไหลมาตรงนี้ซอนแต่งให้กับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้เหมือนจับบอลในบทัศน์นิดนึงด้วยนะครับแล้วก็มีเปเตอร์ซิเลนสกี้นะครับลงมานี่ฮะไปวิ่งดักบอลเลยครับซิเลนสกี้ได้บอลซะด้วยครับแล้วแต่บอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับแก้ไขมาได้ครับคุณน็อตวัดไปที่ซานโชซานโชเปิดโค้งๆยาวๆเปลี่ยนแกนมาไม่ถึงเอ็มบัปเป้บอลเป็นของคุณดีมครับโรดี้ให้ไปที่ซาร่าครับเอ็มบัปเป้มูเซล่าไปทางด้านซ้ายครับซิเลนสกี้ซิเลนสกี้ตวัดมาติดลิสเจมส์แก้ไขมาครับบอลมาถึงเมสันเมาส์กาก้าฮาแลนด์ครับลงมาเออร์ลิงฮาแลนด์งัดโด่งๆมาโอ้โหน้ำหนักโอเคเลยทีเดียวครับซานโชพักบอลได้ซานโชเปิดแล้วเอ็มบัปเป้โค้งเอาติดแซมเอาเฮ้ยปาวาเอาบอลยังไม่ออกนะจะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวซะแล้วครับปาวาจังหวะ AI ก็มีเวอร์แบบนี้นะฮะแล้วส่วนทันทีครับคุณดีไม่ถึงฮะเวลายังช่วยดักได้ครับเกมเริ่มไวขึ้นเริ่มดุเดือดขึ้นนะครับสกอร์นี่ 3-3 อยู่นะครับเรียกได้ว่าใครได้ประตูในช่วงนี้เนี่ยคือน่าจะก้าวขาข้างนึงไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่บอลยังไม่จบฮะอย่าเพิ่งนับศพใครทั้งนั้นครับอีกครั้งนึงนะครับคุณดีซาร่าให้มาที่ซอนฉีกออกข้างแล้วโยกเข้าในแล้วตวัดมาที่ซาร่าอีกครั้งนึงพื้นที่ว่างงัดไปตรงโน้นเลยครับเซเลสกี้พักออกลงยิงติดแซมไม่จะติดแซมติดบล็อกลิสเจมจังหวะเกมรับก็ทำได้ดีแล้วนะครับทั้งคู่แต่ว่าจังหวะการสร้างสรรค์ในเกมรุกนี่คือทั้งคู่เข้าใจการเคลื่อนที่ของกองหลังเป็นอย่างดีเลยนะครับคือพยายามที่จะต่อบอลไปมาเอ้าเฮ้ยไม่ได้เตะมุมนะฮะเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูอะไรวะจังหวะสุดท้ายไปโดนซิลิสกี้ออกนะครับเอาแล้วฟาเนโดตอเรสลงมาครับโคต้าตัวสุดท้ายของคุณดีมฮะทีเด็ดเลยครับถอดเอ็มบัปเป้ออกไป
ฝั่งของคุณน็อตเนี่ยก็มีฮาแลนด์นะครับลงมานะครับเป็นกองหน้าซูเปอร์ซับนะครับแต่ยังไม่เห็นตัวอื่นๆนะฮะเล่นชันซันครับเหลือ10นาทีสุดท้ายครับบอลไปถึงซันโชครับฝั่งขวายัดเข้าในโรดี้ดักอยู่ครับให้ไปที่ซิเนสกี้ผัดกันรับผัดกันรุกเลยครับตอนนี้มูเซล่าเล่นกับเมนดี้ครับเมนดี้งัดคืนมูเซล่าโอ้ยหาบอลไม่เจอบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณน็อตนะครับจ่ายยาวๆถึงฮาแลนด์หรือเปล่าไม่ถึงอ่ะถึงนะฮะไปที่ซานโชซานโชมาข้างในครับเมาส์จ่ายมาที่เอ็มบัปเป้โยกยิงติดบล็อกมาว้าวนี่แหละครับจังหวะเหมือนจะหลอกว่าจะไปอีกฝั่งนึงแต่ว่าพอจ่ายเข้าในแล้วเปลี่ยนแกนมาอีกฝั่งนึงเนี่ยทำให้กองหน้าหรือปีกอีกฝั่งนึงนะครับมีพื้นที่มีจังหวะประมาณ 1-2 วินาทีนะครับในการที่จะโยกเข้าในแล้วปั่นนะครับเกือบจะได้ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไปติดบล็อกของปาวาครับดีที่บอลไม่ปิ้นเข้าประตูไปนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณน็อตเลยครับเมสันเมาส์ครับเปิดเข้าไปข้างในปาวากับอุปาเมกาโน่เคลียร์สู้กันอยู่นะครับแล้วปาวาเคลียร์ออกมาครับจะสวนทันทีนะครับฝั่งคุณบีมไปถึงตอเลสมากัน4คนนะ4ต่อ4ครับซิเลนสกี้มีจาเมาส์มาช่วยแล้วครับ5ต่อ6แล้วฮะตอนนี้เริ่มกลับมาเต็มแล้วครับสีเหลืองค่อยๆผ่อนเอาจะจ่ายไม่ดีไปซะเลยฮะบูโน่ฟานเดสลงมาเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณน็อตแล้วฮาแลนด์งัดเปลี่ยนแกนมาที่เอ็มบัปเป้ครับมาดวลกับปาวาเอ็มบัปเป้โยกหลบปาวาได้เอ็มบัปเป้ไปต่อแล้วเปิดไปติดใครมาอยู่ติดมือนั่นแต่ไม่มีแฮนด์บอลครับเกมนี้ทด4นาทีครับยังเป็นจังหวะการบุกของคุณน็อตต่อเนื่องครับโรบสันจิ้มมาไม่ถึงติดปาวาเคลียร์นี่ปาวาดักได้บ่อยเหลือเกินนะหรือว่าบอลมาบ่อยฮะที่เขาทด4นาทีหมดไปแล้ว2นาทีหมดไปแล้ว3นาทีนะครับผมบอลอยู่ที่ซอนมินอ้าวไปจ่ายง่ายติดเวียร่าครับต้องเน้นหน่อยฮะช่วงเพช่วงนาทีบาปแบบนี้นะครับลูดิเกอร์ชี้แล้วชี้สั่งใครไม่รู้ครับยัดไปที่ตอเลสแล้วมาไม่ถึงซานโยเมนดี้เกี่ยวได้ไม่งั้นนี่คืออาจจะเป็นทีเด็ดของช็อตสุดท้ายเพสุดท้ายเลยนะครับแต่สุดท้ายก็จบกันไปที่3ประตูต่อ3นะครับโอกาสยิงใกล้เคียงกันเปอร์เซ็นต์การของบอลใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วดูเหมือนว่าถ้าดูแต่ตัวเลขนะครับคุณน็อตจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับเอาละครับมาชมเกมในช่วงต่อเวลาพิเศษกันต่อนะฮะไม่ต้องตกใจว่าเปลี่ยนทีมนะฮะจริงๆนี่เป็นคลิปอีกฝั่งหนึ่งของคุณน็อตนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอัดหน้าจอนะครับก็เลยต้องเอาคลิปโอ้ฟาดลูกนี้ฮาแลนด์กระโดดฟาดเป็นตะก้อเลยนะครับเรายังไม่เห็นว่าเป็นฮาแลนด์เวอร์ชั่นไหนนะครับเนี่ยเป็นฟีโนเมนอลฟินิชชิ่งหรือเปล่าเป็นร่างเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่ได้เปลี่ยนทีมนะครับทุกคนเป็นการแข่งขันกันต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าหน้าจอของคุณน็อตเนี่ยตั้งค่าการแสดงผลเนี่ยให้เป็นโมเดลสโมสรของหรือว่าเพจเหมือนกันนะครับก็เลยชุดแดงนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นหน้าจอของคุณดีมนะครับผมตั้งให้แสดงผลทีมของคุณน็อตเนี่ยเป็นบาซินนะครับมันคืออันเดียวกันนั่นแหละครับเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะซานโชครับจี้มาแล้วเปลี่ยนปั่นก้อยไปนู่นเลยเอ็มบัปเป้แปรมาเมาโอ้สวยครับลูกนี้เป้เปิดมาแล้วฮาเล่นขอบลูกนี่ทำได้ครับเดี๋ยวดูว่าเป็นการ์ดตัวชั้นไหนฮะเดี๋ยวเอฟเฟกต์จะขึ้นมาอ๋อเป็นการ์ดนี้ฮะเพเยอร์เอลวิกนะครับผม96ตัน99ดูทีนึงนะครับบอลสวยจากซานโชนะครับไปที่เอ็มบัปเป้แล้วงัดมาตรงนี้ให้เออร์ลิงฮาแลนด์ครับแล้วมีเมสันเมาส์เนี่ยมาช่วยประสานทำชิ่งกับเอ็มบัปเป้ด้วยสวยสดเลยครับคล้ายๆกันทุกลูกเลยนะครับจังหวะโอ้ละบนหน้าเปิดบอลซะด้วยครับเอ็มบัปเป้ไขว้ขาเปิดบอลเหนือลูกนี้ทั้งคนเปิดทั้งคนบงกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำครั้งแรกหรือเปล่าครับคุณน็อต4ประตูต่อ3ก่อนหน้านี้นี่คือคุณดีมนำอยู่แล้วคุณน็อตตีเสมอคุณดีมนำคุณน็อตตีเสมอตอนนี้คุณน็อตนำบ้างนะครับกลับกลายเป็นคุณดีมที่จะต้องตีเสมอไล่ตีเสมอบ้างเลยครับเอาให้ลูกนี้ล้ำหน้าไปเยอะเลยฮะจังหวะที่ซิเลนสกี้นะครับวิ่งนำทางไปแล้วออกบอลช้าไปนิดนึงครับโอ้โหเกมมาพลิกในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะไม่ได้เปลี่ยนทีมนะครับแต่มุมมองของแต่ละจอจะไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนให้การแสดงผลของคู่แข่งเราเนี่ยเป็นชุดทีมที่เรามีเก็บในคอลเลกชันไว้ได้นะครับพวกเสื้อคลาสสิกอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำได้นะครับใครมีทีมคลาสสิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะให้ทีมตรงข้างเป็นแบบไหนนะครับที่ไม่ลายตากับเรานะฮะมาดูจังหวะนี้ครับดักได้ครับคุณลิเบอรี่ทด0นาทีจุดพุศาสตร์ไปตรงนี้อาจารย์เป่าจบเลยครับ15นาทีแรกในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคุณน็อตได้เพิ่มอีก1ประตูยิงตรงกรอบ 100% เลยนะครับยิงกรอบเข้ากรอบ9ครับคุณน็อตแต่ว่ายังไม่จบฮะเกมอย่าเพิ่งนับศพใครโอ้โหเพิ่งสังเกตว่าเปลี่ยนแผนเป็นหลัง5นะครับโอ้เปลี่ยนตัวไหนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้สังเกตนะเป็นหน้าจอของคุณน็อตนะครับตอนแรกเราเห็นหน้าจอของคุณดีมนะฮะเปลี่ยนเป็นหลัง5เลยครับโอ้โห
เอาละครับได้ประตูขึ้นนำแล้วก็ต้องใส่แพ็คเกมรับเพิ่มนิดนึงนะครับจะต้านทานคุณดีมได้หรือเปล่าครับอีก15นาทีถ้ากลับมาเสมอกันได้นี่คือดวลจุดโทษนะครับบอลเข้าทางฟันได้ครับเคลียร์คุณดีมแก้ไขไปไม่ได้อ้าวเข้าทางซานโชเลยครับข้างในมีฮาแลนด์ประจำตำแหน่งแล้วเปิดมาไปถึงเอ็มบัปเป้ขึ้นโค้งมายังมีรูดิเกอร์ขวางอยู่นะครับไม่งั้นนี่คืองานยากสำหรับดอนนารุมม่าเลยครับเหลือ10นาทีฮะเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆมูเซล่าเอาแล้วครับเก็บได้เลยครับซิเลนสกี้ไปที่มูเซล่าโอกาสของคุณดีมาแล้วครับมูเซล่ายกเข้าในไหลลูกนิ่มมูปาเมกานโอถึงแม้ว่าแรงหมดแล้วก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีอยู่นะครับนี่ฮะสเตมิน่าหมดหลายคนแล้วลิสเตียมิก็วิ่งขึ้นวิ่งลงหมดแรงแล้วนะครับโดนดักอีกแล้วครับเอาแล้วครับคุณดีมาอีกครั้งนึงนะครับตอเรสไหลมาให้กับซิเลนสกี้อุปาเมกานโอก็ยังดักได้อยู่นะครับแล้วเคลียร์ออกข้างไปเลยไปฉลับไปฉลับผู้เล่นของคุณดีมด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะเป็นลูกชุ่มของคุณดีมครับสั้นๆครับโรดี้เล่นกับเมนดี้ครับไปที่เซเลนสกี้ตวัดมาข้างในครับซาร่าไม่ถึงอะติดเมสันเมาส์แล้วข้างหน้ามีฮาแลนด์ห้อยอยู่ครับแล้วเอเบเป้ขอทางแล้วครับข้างในก็มีวิ่งเติมมาครับฮาแลนด์ดึงลูดิเกอร์ออกมาแล้วเอ็มบัปเป้จะคืนฮาแลนด์ตวัดไปข้างในถึงหรือเปล่าบูโน่บูโน่นี่เพิ่งจะเห็น ไม่ค่อยมีส่วนร่วมนะฮะลงมาแต่จะครบ120นาทีแล้วนะครับเพย์นี้ของคุณดีมต้องเน้นแล้วต้องขอตีเสมอเลยครับซาร่าโยกโอ้ยฉลับแล้วทดศูนย์นาทีพลาดไปเลยครับจังหวะสุดท้ายของซาร่าจบเกมครับรอบรองชนะเลิศซีซั่นที่131ฟรีสไตล์นะครับแชมป์เก่าทั้ง2ท่านนะครับก็เป็นฝั่งของคุณน็อตนะครับผมที่ใช้ความอดทนในการเล่นนะครับตามหลังแต่ก็ตีเสมอได้ตามหลังแล้วก็ตีเสมอได้สุดท้ายก็มาได้ประตูนำนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับ4ประตูต่อ3นะครับคุณน็อตนะครับผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับผมลุ้นแชมป์สมัยที่3นะครับแต่ก็เป็นแชมป์แรกในเกมเวอร์ชั่น e-football นะครับจะทำได้หรือเปล่าต้องผ่านสายล่างก่อนนะครับเดี๋ยวสายล่างเนี่ยจะลงสนามนะฮะคุณจอมแชมป์8สมัยนะครับพบกับคุณแจ้นะครับในคู่ถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ